أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีแต่ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกๆท่านนะครับท่านพี่น้องครับผมในตอนที่ผ่านมาตอน2ตอนเนี่ยผมได้เน้นพี่น้องนะว่าอย่ายึดติดตัวบุคคลพี่น้องก็บอกฉันไม่ยึดตัวบุคคลพี่น้องก็จะบอกพูดแบบนี้ถ้าพี่น้องบอกฉันไม่ยึดติดตัวบุคคลมาอัตโนมัติว่าพี่น้องจะต้องดูเนื้อหาเป็นหลักใช่ไหมล่ะจะต้องดูเนื้อหาเป็นหลักดูเนื้อหาเป็นหลักถ้าพี่น้องดูเนื้อหาเป็นหลักพี่น้องต้องทำใจให้ได้นะ มันจะมีเนื้อหาที่ว่าแน่นอนมันจะต้องไม่เข้าข้างพี่น้องเข้าข้างที่พี่น้องเชื่ออยู่มันต้องน่าจะเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าที่ผมเห็นมาเนี่ยลองสุดท้ายก็สอบตกอ่ะ ภาคปฏิบัติในก็สอบตกผมกับอาจารย์อามีนเองเนี่ยพยายามเตือนกันอยู่เสมอว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเพี้ยงพ้ำพลาดไปแล้วเนี่ยก็ต้องทำใจให้ได้นะอย่ากลัวเสียหน้านะอย่ามีอีโก้นะถึงแม้ว่าเราเนี่ยสอนสิ่งนี้มา10กว่าปีรณรงค์สู้เพื่อสิ่งนี้มา10กว่าปีแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีอัศวินขี่ม้าขาวมาจากไหนไม่รู้มาปราบเราง่ายๆนี่มาพิสูจน์ว่าเราเนี่ยผิดจังๆเลยแต่เราเนี่ยสู้มา10ปีนะคนรู้ทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้วเนี่ยชัยฏอนมันก็จะแย่เฮ้ยอย่านะเว้ยสู้มา10ปีเนี่ยประกาศว่ายอมแพ้เสียหน้าตายเลยนะเสียแล้วไม่มีใครเชิญแล้วอาจารย์เนี่ยจะต่อชัยฏอนจะพยายามยุแย่ต่อยอดให้กลัวความเสียหน้าให้กลัวการอับอายให้มีอีโก้เนี่ยระวังให้ดีโดยเฉพาะผู้ที่รู้เนี่ยเราผมกับอาจารย์อามีนก็ต้องเตือนกันผมบอกเลยไงไอ้อะไรที่เราผิดมาก่อนเนี่ยเราต้องไม่มีฟอร์มยอมรับไปเลยว่าเราผิดมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ผิดเลยเชื่อเรียนอะไรปุ๊บถูก 100% ยันตายเลยไม่ได้เคยมีอะไรที่จะผิดเลยมันไม่ใช่ขณะอิหม่ามชาฟีอียังมีทัศนะเก่าทัศนะใหม่พี่น้องเข้าใจมั้ยอิหม่ามชาฟีอิหม่ามยุคซะลัฟเนี่ยเค้าก็มีทัศนะที่เค้าเคยถือมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเพราะเขาได้หลักฐานใหม่ที่เนี่ยขณะอิหม่ามระดับยุคซะลัฟอิหม่ามสี่มัซฮับแล้วเนี่ยนะก็ยังมีทัศนะเก่าทัศนะใหม่บ่งบอกว่าเขาก็ไม่ได้ว่าจะแบบรู้อะไรปุ๊บเนี่ยตั้งแต่แรกคือรู้ 100% ไม่มีผิดแล้วพาไม่ได้เลยมันไม่ใช่มนุษย์จะผิดได้แต่ประเด็นคือกลัวเสียฟอร์มแล้วไม่กล้ายอมรับผิดประเด็นอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องจริงใจกับศาสนาของอัลเลาะห์พี่น้องถ้าเราบอกว่าเราจะไม่ยึดติดตัวบุคคลเราก็ต้องทำให้ได้จริงๆในภาคปฏิบัติก็ต้องดูเนื้อหาสุดท้ายเนี่ยมันยากนะถ้าตัวเองพักพวกเยอะแยะไปหมดแล้วตัวเองถ้าวันหนึ่งตัวเองจะมาหาเรื่องรู้อยู่แก่ใจจะทำมาทะเลาะกับอาจารย์และอาจารย์ตัวเองมีพวกอีกถูกบอยคอตแล้วไม่มีใครคบแล้วออกจากกลุ่มไปเลยโอ้โหมันเรื่องราวมันใหญ่โตสุดท้ายเราก็รู้อยู่แก่ใจลึกๆว่าอะไรเป็นอะไรแต่สุดท้ายเราก็กบความรู้สึกที่แท้จริงที่เรารู้สึกว่าอะไรมันเป็นความจริงลึกๆกบมันทิ้งเลยแล้วเราก็เอาความรู้สึกจอมปลอมสวมต่อไปแล้วเราก็เข้ากับเพื่อนได้ต่อไปเข้ากับสังคมนั้นได้ต่อไปเข้ากับอาจารย์คนนั้นได้ต่อไปทั้งทะเลลึกๆนี่เป็นอีแบบนึงเลยเนี่ยมันยากพี่น้องมันยากในการที่ตัวเองรู้ความจริงอยู่ลึกๆแล้วแล้วก็จะสลัดผ่านกำแพงต่างๆทลายมันไปได้โดยไม่สนแต่จะสนความจริงเนี่ยมันยากขนาดในหมู่คนที่เคยเป็นบิดอะห์มาก่อนแล้วมาอยู่ในซุนนะห์เนี่ยแล้วก็มาเนี่ยแหละมาซึ้งกับความจริงลึกๆอีกมันก็มีอุปสรรคเยอะแยะถ้าจะไปรับความจริงเนี่ยมันก็ต้องทลายกำแพงอีกหลายกำแพงให้ได้เนี่ยสุดท้ายไม่ไหวทลายไว้เอามันอยู่ตรงนั้นเอาเหมือนเดิมนี่แหละทั้งที่รู้ความจริงอยู่เบื้องลึกเนี่ยมันเป็นข้อคิดพี่น้องเราจะทำได้ป่ะเราจะสู้มันได้หรือเปล่าผมเองกับอาจารย์มีก็ต้องเตือนถึงเวลาก็ตัวเองพูดไว้ในสอนคนก็ต้องทำให้ได้ด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้เตือนสติกันว่าต้องทำให้ได้ถึงเวลาสอบปฏิบัติเนี่ยก็ต้องผ่านให้ได้นะครับฝากพี่น้องเอาไว้เดี๋ยวท่านอาจารย์
อามีรอนามีประเด็นไหนวันนี้มานำเสนอเชิญอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ชะชะรีฟเรายังอยู่ในอุซูลข้อนึงที่สำคัญไม่น้อยนั่นก็คือข้อที่ท่านอิหม่ามบัรบะฮารีเราะฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าลาบะซะบิศศอลาติฟิสซะรอวีลนะครับถือว่าอนุญาตไม่มีข้อตำหนิไม่เป็นปัญหาอะไรเลยสำหรับการละหมาดของคนคนหนึ่งที่ละหมาดโดยใส่กางเกงอย่างเดียวเสื้อไม่ใส่คำว่าเสื้อไม่ใส่ทีนี้คือปิดสะดือปิดสะดือถึงหัวเข่าปิดสะดือถึงหัวเข่าครับนะครับนี่คือหลักการของอลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ครับในตอนที่ผ่านมาเราบอกแล้วพี่น้องต้องปรับยอมรับนะนี่หลักการนั้นอลิสุนนะฮ์บอกว่าได้นี่ขนาดอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติที่สุดของมุสลิมอัลลอฮ์ยังเอาแค่นี้แล้วมนุษย์เราเล่าจะเอาอะไรกันนักหนาคนนี่เสื้อไม่มีราคาคนนี่เสื้อไม่ดีคนนั้นไม่อย่างนั้นคนนั้นไม่อย่างนี้ถ้าเขาใส่ตุกตามหลักการแล้วถูกต้องแล้วนะครับครับไม่รู้อะไรกันนักหนามาตรฐานเราเองใช่มาตรฐานเราเองฉะนั้นถ้าพี่น้องเห็นผู้รู้ที่แสดงอาการต่อต้านคนด้วยเรื่องของเครื่องแต่งกายซึ่งคนนั้นไม่ผิดนะทำไมอย่าไปนับถือเลยคนอย่างนี้เป็นผู้รู้เอาเรื่องอะไรมาเอาเรื่องไม่รู้อะไรตอนนี้อะไรมาเราเรียนไหนว่าเรียนกับอุลามะมาในอุลามะสอนกันเหรออย่างเงี้ยใช่นี่ไงอุลามะสอนอ่ะอุลามะที่ไหนอุลามะแมวแล้วมั้งสอนอย่างงี้ท่านเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทีหลังใช่อุลามะเขาสอนดีนะครับฉะนั้นในหลักการของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เอาเราะห์หรือสิ่งอันพึงห้ามดูเนี่ยสิ่งที่อันต้องห้ามที่จะดูเนี่ยสำหรับผู้ชายก็คือสะดือช่วงสะดือถึงลงสะดือไปถึงหัวเข่าหัวเข่านะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยคือตรงไหนก็คือทั้งหมดครับทั้งหมดต่อหน้าผู้ชายยกเว้นใบหน้าแล้วยกเว้นใบหน้าและฝ่ามืออันนี้ก็มีขัดแย้งเรื่องใบหน้าอีกนะใช่แล้วต้องปิดหรือเปล่าก็ว่ากันไปว่าไปประวัติศาสนาที่แพร่หลายที่สุดใบหน้าฝ่ามือก็คือใบหน้ากับฝ่ามือเปิดได้สำหรับมุสลิมนะแต่ถ้าเขาอยู่กับผู้หญิงด้วยกันล่ะเอออาจารย์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าเขาอยู่กับผู้หญิงด้วยกันผู้หญิงด้วยกันเนี่ยก็คือเปิดหน้าอกได้เปิดอกได้ฮะแต่อยู่กับผู้หญิงด้วยกันแต่ห้ามโชว์เครื่องประดับอ๋อในกระเป๋าเครื่องประดับนี่ไม่ได้อาจารย์อยู่ผู้หญิงด้วยกันนะใช่นะครับเอาไปว่าหน้าอกก็เปิดได้แต่ก็ไม่มีหรอกใครจะมาเปิดแต่ก็อยู่ด้วยกับผู้หญิงด้วยกันนะอยู่กับผู้หญิงด้วยกันที่อย่างนั้นนะครับครับในกรณีที่เกิดคำถามว่าและอะไรประเสริฐกว่าว่าในกรณีผู้ชายนะอะไรประเสริฐกว่าแน่นอนอะห์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์บอกว่าที่ดีกว่าที่ประเสริฐกว่าก็คือการปกปิดร่างกายให้หมดเวลาละหมาดนะครับครับอย่างที่ผมบอกไปว่าปิดสะดือถึงหัวเข่าเนี่ยอันนี้คือซอแล้วครับคือว่าละหมาดใช้ได้แล้วแต่ถามว่าจะสมบูรณ์แบบไหมก็ไม่ใช่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือใส่เสื้ออย่างที่ใส่เนี่ยใส่เสื้อยังดีอะไรต่อมีอะไรนะให้สะอาดนะครับประดับประดาด้วยกับเครื่องประดับที่สวยงามเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานดังปรากฏอยู่ในซูเราะห์ลำดับที่7องค์การที่31นะครับอัลลอฮฺว่าไงยาบานีอาดัมนะครับโอ้บุตรหลานของอาดัมทั้งหลายแล้วกล่าวคุซูซีนาตะกุมอินดะกุลลิมัสยิดนะครับโอ้บุตรหลานของอาดัมเจ้าจงเอายึดเอาเครื่องประดับสวยงามทั้งหลายของเจ้าให้แต่งตัวให้ดีนะครับให้มาแต่งกายให้ดีณทุกมัสยิดที่เจ้าทำการละหมาดหรือเปล่าวะนะครับนี่คือคำสั่งที่ไม่ใช่วาญิบไม่ใช่วาญิบคำว่าคูซูที่นี่จงแต่ไม่วาญิบจงตรงนี้ไม่ใช่คำสั่งวาญิบเนี่ยใช่ไหมจะเอากุรอานฮะดีษตรงๆเนี่ยเดี๋ยวก็งงตรงเนี้ยนะคูซูซีนะตะกุมตรงเนี้ยจงเอาเครื่องประดับของเจ้าเนี่ยมึงเอายังไงเอาแบบวาญิบมาไม่เอาไม่ได้หรือส่งเสริมให้เอานี่เห็นไหมพี่น้องนี่หลักการของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยถึงได้บอกว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ความเข้าใจของซะละฟุศอลิหจะมากุรอานฮะดีษตรงๆกันเดี๋ยวเละเละเนี่ยเราสั่งให้นี่ไงให้อะไรฉะนั้นบางคนเนี่ยเป็นเลอะเทอะเวลานักวิชาการเขาแนะนำต่างๆก็มันทำเป็นอวดเก่งว่าไหนละกุรอานฮะดีษเกิดเวลาเนี่ยละกุรอานฮะดีษเอาสิเอายังไงแต่ในกุรอานฮะดีษแล้วเขาใจยังไงล่ะเขาใจยังไงล่ะนะพอดีมีคนของเรานอกเรื่องนิดนึงยังไงอ่ะไปพูดกับทีมที่เขาทำละคร
เขาบอกว่านี่เวลาทำละครมันต้องมีเงื่อนไขตามที่อุลามะเขาวางไว้สิอาทิเช่นห้ามมีการโกหกห้ามมีการแสดงความชั่วห้ามมีการด่าอัลลอฮ์ห้ามมีการเอามุสลิมไปแสดงกาเฟรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็บอกว่าเออนั่นมันทัศนะไอ้เงื่อนไขอะไรทัศนะเป็นหลักฐานไม่ได้นี่ดูกับคุณไม่เป็นจะมาจะบอกไหนอะกุรอานฮะดิษที่มาวางเงื่อนไขอย่างเงี้ยไหนไหนกุรอานฮะดิษไหนกันเลยกุรอานฮะดิษที่จะเอาอะคุณเข้าใจนิยามกุรอานฮะดิษถึงขนาดไหนจะเอาตรงๆนี่ยังไงงั้นผมจะถามกลับนะตกลงแสดงละครเอาผู้หญิงแสดงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มีกุรอานฮะดิษตกลงว่าห้ามเอาผู้หญิงแสดงละครไม่มีไม่มีก็มีกว้างกว้างไม่มีก็มีกว้างกว้างไงมีเรื่องว่าด้วยผู้หญิงกว้างๆอ๋อแล้วตกลงนี่ทัศนะไหมทัศนะไหมทัศนะไหมเป็นนะอาจารย์นะคือถ้าจะบอกงั้นไอ้ฟัตวาหรือที่อนุญาตให้แสดงละครนะทัศนะแต่หัวแล้วตั้งแต่หัวตรงนั้นแล้วที่บอกว่าแสดงละครได้นะทัศนะไม่ต้องเอาแต่แรกก็จบนี่เวลาเขาวางเงื่อนไขไม่เป็นไม่เป็นจะกลับไปหากุรอานหะดีษแบบตรงๆแล้วเวลาถูกถามกลับไหนกุรอานหะดีษบอกผู้หญิงทำแสดงละครการระบุเงื่อนไขว่าห้ามเอาคนมาด่าลอดารอซูลในละครเนี่ยไม่ใช่ทัศนะอันนี้มันเป็นหลักการของศาสนาอยู่แล้วถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้นู่นไปเรียนเรื่องของการตกมุรตัดนู่นว่าตกมุรตัดได้กี่แบบนะไปเรียนเรื่องของอัลวะละบะรอนู่นไปหลักฐานมันอยู่ในหมวดนั้นมันมานั่งถามมาตรงๆอย่างเงี้ยเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นนะจ๊ะไม่เป็นนี่ไงไม่เป็นเวลาถูกถามว่าไหนล่ะห้ามแสดงละครโดยใช้ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงห้ามแสดงละครในไหนกุรอานตัวอายะห์ไหนห้ามไว้ก็หาไม่เจอสักอายะห์ไม่เจอสักอายะห์ตรงๆไปเอากว้างๆมาไม่เป็นไอ้วาทกรรมแบบนี้ใครมันมาสร้างในประเทศไทยเนี่ยตรงๆเนี่ยนะวาทกรรมอย่างนี้ใครมาสร้างมันวาทกรรมไปไม่รอดเช่นเวลาเราบอกเนี่ยเชคอุซัยมีนบอกว่าเวลาแสดงละครเนี่ยห้ามเอามุสลิมไปรับบทกาเฟรก็บอกว่าทัศนะอ้าวก็นี่ก็ไม่เป็นไม่เป็นมุสลิมนะแสดงตัวเป็นกาเฟรไม่ได้โดยหลักอะโดยหลักนี่คือเอาเขาน่ะพูดมาจากหลักฐานอีกทีนึงคุณไม่เข้าใจเรื่องของนิยามการเป็นมุมินการแสดงออกไม่เข้าใจหรือไงเหมือนกับเขาบอกผู้หญิงแสดงละครไม่ได้นี่อาจารย์ชริฟนบีถึงขนาดที่ว่าอะไรที่มันทำท่าทำทางจะไปคล้ายกาเฟรนี่ย่อมต้องทำตัวให้ต่างไว้เคราในเรื่องนี้นะอินนี่บนเล่นแสดงกาเฟสจะบ้าหรือไงโอ้เห็นไหมเนี่ยอุลามาเนี่ยจ่ายเวลาเขาวางกฎเนี่ยนะใช่เขาวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วหลักการนี่มีบวชอ่ะพี่น้องบวชวันเสาร์เคยได้ยินไหมบวชวันเสาร์มีนะบวชอันเนื่องมาจากทำตัวให้ป่าจากมุชริกมีบวชเนี่ยในหลักการอิสลามในหลักการอิสลามบวชสุนัตเนี่ยถ้าจะไม่บวชวันเสาร์บวชอันเนื่องมาจากต้องการทำตัวให้ป่าจากมุชริกก็ให้ทำตัวต่างนี่ถ้าทั้งว่าไม่บวชนี่คนก็ยังรู้นะว่าเป็นมุสลิมอ่ะแต่นี่ยังแปลงให้บวชให้ทำตัวต่างให้ไว้เคราให้ไว้หนวดจะได้ต่างจะพวกให้คลิปหนวดไว้เคราให้ไว้มันหน่อยแล้วก็คลิปนะจะได้ต่างจะพวกยะฮูดพวกนั่นแหละกาเฟ่ทั้งหลายกาเฟ่ทั้งหลายให้ไว้เคราจะได้ต่างจะพวกนัสซอรอนี่ยังให้ไว้เล่นนี่มันเล่นเอามุสลิมแสดงรับบทกาเฟ่เดี๋ยวมาเขาวางกฎเอาไว้ในเขาแล้วมุสลิมคนนั้นบางทีก็ไม่รู้ด้วยว่าชีวิตจริงเป็นมุสลิมบางคนก็ยังไม่รู้อีกไปกันใหญ่ก็คิดว่ากาเฟ่จริงโอ้ตายเลยเขานี่ไปไปเนี่ยอุลามาเวลาเขาวางกฎเนี่ยอาจารย์เขาวิเคราะห์มาแล้วจากกุรอานหะดีษแล้วเขามาย่อยให้คนฟังง่ายๆไอ้นี่ไม่เป็นไปถามไหนอ่ะกุรอานหะดีษมันวนกลับไปไม่เป็นอ่ะนี่ไงเห็นไหมกลับมาเรื่องนี้ครับฉะนั้นสรุปพี่น้องเรื่องของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ต้องยอมรับให้ได้ว่าละหมาดไม่ใส่เสื้อเนี่ยได้เพราะอะไรอาจารย์ชริฟอิหม่ามบัรบาฮารีเขียนเรื่องนี้ลงไปเพื่อจะตอบโต้พวกบิดอะห์กลุ่มนึงกลุ่มนั้นคือกลุ่มไหนล่ะมันมีชีอะห์บางกลุ่มในยุคซะลัฟเป็นชีอะห์กลุ่มดอลาละห์เป็นชีอะห์ส่วนนึงเท่านั้นนะไม่ใช่ชีอะห์ทั้งหมดบางส่วนของชีอะห์เนี่ยในยุคซะลัฟพวกนี้ถือว่าการละหมาดโดยเปิดร่างกายท่อนบนคือไม่ใส่เสื้อเนี่ยไม่ซอชีอะห์ถือใช่ไหมใช่ชีอะห์ถือเนี่ยมากมันเป็นที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้ผมเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นชีอะห์เขาบอกเลยว่าโอ้โหนอร์มานี่ต้องยังดีถ้าจะมาถอดเสื้ออะไรวะบีเนี่ยสงสัยเป็นชีอะห์กลุ่มนี้แหละเขาไม่ยอมรับเขาถือว่าเป็นการหยามเกียรติอัลลอฮ์เป็นการเสียมารยาทต่อเอกองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาวางกฎเลยวางเงื่อนไขเลยเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องนี่ไงอุลามะซุนนะฮ์อะลิซุนนะฮ์เห็นปัญหานี้เกิดเห็นปัญหานี้ก็เลยตอบโบฉะนั้นมันอิสติมบาตได้จะสรุปว่าสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นอิจมะ
ขอลิสนะมัจมาจริงๆที่ไปอุซูลหมดแหละเรื่องอิจมาอุซูลหมดอุซูลหมดแต่เวลามันมีการไม่ยอมรับและการไม่ยอมรับนั้นเกิดขึ้นจากพวกที่เป็นพวกบิดอะห์เนี่ยเขาก็จะบัญญัติทีนี้อาจารย์เรื่องอิจมาเนี่ยต้องระวังนะอุลามาต้องเป็นคนที่มาตอบคำถามมาชี้ชัดนะไม่ใช่ชาวบ้านเล่นกันเองนะว่าอะไรอิจมาเนี่ยคืออาจารย์ชริฟมันมีอยู่บ้างอิจมาบางเรื่องที่ปราดอะห์ลิสุนนะห์เนี่ยฝืนในยุคซะลาฟฝืนและยังไม่ใช่แบบเอามาเป็นศัตรูกันที่เช่นบรรดาซอฮาบะห์ในเอกฉันท์นะว่าราคาจากการค้าแมวไม่ได้คือขายแมวไม่ได้คือขายแมวไม่ได้บรรดาซอฮาบะห์เอกฉันท์นะอิบนุฮัซมินได้ยืนยันไว้ในสุมุฮัลลานะอิจมาห้ามขายแมวตั้งแต่ยุคซอฮาบะห์แล้วแต่ว่าหลังจากยุคซอฮาบะห์มีไหมมีที่มาฝืนมาสร้างทัศนะใหม่เช่นมาสับชาวีขายได้หัวบ่าก็ไปแมวบางประเภทแล้วไปเรื่อยตะวินกันหลายแบบอ๋อคือเขาเรียกว่าแตกยอดจะไปว่ามันมีข้อยกเว้นก็บอกที่นบีห้ามคือนบีห้ามแบบเมตตาไม่ได้ว่ายิบโอ้ยอย่างนั้นอีกเขาเลยไม่ใช่ว่าใช่บางคนแมวบางพันหายไหมอาจารย์ปาโมทก็เคยบอกเราว่ามีทัศนะนี้คือไม่ใช่ว่าจะฝืนอิจมาแต่ว่าอิจมาที่บอกเนี่ยคือมันประเภทนั้นแต่ประเภทนี้ไม่ใช่ทั้งที่อิบนุฮัซมินยืนยันนะว่าซอบ้านนี่ก็ห้ามทุกประเภทนะแต่ความกับมายุคหลังมายุคหลังมีทัศนะเหมือนไปค้านซอฮาบะห์ไม่รู้จะว่าไงไม่รู้จะว่าไงนะอย่างเช่นมีอิจมาว่าการซื้อขายอาหารโดยไม่อยู่ในครอบครองคือกอรอดจริงๆเลยนะไม่อยู่ในครอบครองไม่ได้นะส่วนนิยามครอบครองยังไงอีกเรื่องนึงแต่มีนะสลับท่านหนึ่งฝืนอิจมาเรื่องนี้ถ้าจะไม่ผิดชื่ออุสมานบินบัตตาอะไรอย่างนี้อาจารย์ฝืนก็ถือว่าชูซูสไปอ๋อเป็นทัศนะแปลกเป็นทัศนะแปลกไปแต่อาหารในครอบครองในที่นี้คือไม่มีเลยเอามาไม่ได้เอามาไม่ได้อะไรต่อมีอะไรนะไม่รู้อะไรจะเอามาได้หรือเปล่าไม่แน่นอนเลยนั่นแหละแต่ยังบอกว่าได้กันยังใหญ่ๆยังขายอยู่นั่นก็ว่ากันไปมันก็ซื้อลมซื้ออะไรอย่างเงี้ยซื้อนกบนอากาศใช่ยังไม่รู้จะจับได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยมีไหมอย่างเช่นบรรดาซอฮาบะห์นั้นเขาถือว่าชะมดน้ำหอมมันเอามาใช้ได้มีสลับบางท่านไม่ให้อ่ะนี่ก็ถือว่าฝืนเอกฉันท์ฝืนเอกฉันท์แต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นไรไหมก็ยังไม่มียังไม่ได้เอามาเป็นสัญลักษณ์ของอะเลซุนนะฉะนั้นสุดท้ายนี่ต้องดูต้องดูอุลามาว่าสลับจะเอาการฝืนอิจมาเรื่องไหนเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของความเป็นสุนนะฝืนใช่เรื่องไหนเอามาได้เรื่องไหนเอาไม่ได้ใช่ตัวแบ่งแยกความเป็นสุนนะหรือไม่ใช่สุนนะต้องดูอุลามาชี้แจงจะเพราะบางทีมันมีลมว่าปราดที่ฝืนอิจมาในฝืนในความไม่รู้ไงฝืนก็มึนอะไรหลายอย่างไม่รู้อิจมาฉะนั้นก็เลยเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนนั่นมันไม่ใช่สัญลักษณ์ของบิดอะห์แต่มันเป็นความผิดพลาดของปราดถึงเป็นชูซูสแต่ยังเอาไปหลักฐานไม่ได้ นะครับฝากพี่น้องเอาไว้ในเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องวิชาการเยอะนะพี่น้องก็ต้องทำใจศึกษาค่อยๆขยันอดทนเรียนรู้กันไปนะครับแล้วก็แยกแยะให้ได้ก็ฝากพี่น้องเอาไว้อินชาอัลเลาะห์นะหวังว่าจะได้มาพบกันในตอนต่อไปวันนี้จากลาด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์